แบบร่วมกันด้วยเป็นไงบ้างคะลูกครั้งแรกเลยถ่ายกันเลยแล้วก็จะถ่ายเป็นแบบชูตติ้งอะไรเงี้ยเฉยๆค่ะผู้รักนักกีฬาจ้าเขาที่มินเทนอะไรตัวผ่าบ้างครั้งแรกเมื่อกี้นี่ครับไม่มินเทนเลยก็บอกเขาแต่ว่าแบบให้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดแล้วก็แค่บอกว่าแบบเวลาโฟกัสบนเวทีแบบว่าถ้าเกิดแบบมันไปมองหน้าพี่อย่างเงี้ยก็อาจจะเขินไงก็เลยแบบว่าให้มองแบบกว้างเมื่อกี้ถามว่าแบบมีแอบเกรงกันมั้ยฮะด้วยครับไม่คงแบบพวกขนาดแบบพวกภาพนิ่งว่าเออพอมันขยับได้มันเริ่มเก่งเราเป็นสายสปอร์ตนะอันนี้ก็น่าจะชิวๆนะอะไรเงี้ยก็โชคดีที่เป็นงานที่ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นทางการเพราะมันเข้ากับธีมของเราแล้วแหละเราก็รู้สึกว่ามันสบายขึ้นเพราะมันเป็นแบบชุดแต่งกายที่เรารู้สึกว่าเราใส่แล้วสบายแล้วใส่แล้วก็กายใส่ไปด้วยเลยคือน้อยลงมีอีกเอาไหมครับเดินแบบถ้ามีงานมาก็ได้รับหมดครับเออทำไมคะหาเงินไปทำอะไรคะหาก็เก็บไว้ครับถ้ามีเงินได้เราก็อยากจะเก็บไว้เนาะมิ้นยินด้วยไหมคะมิ้นผู้เราจะมีขาดีเหมือนคนอื่นไหมเอาแผ่นกิน5นาทีผู้เราจะเป็นอะไรดีปิดพื้นหรือถ้าผู้เราก็ยากไปแล้วเขาไปแล้วเราเป็นเราถ้าอยากเออตามไปดู IG ได้เขาทำเขายังไม่บอกเขายังไม่ประกาศเลยว่าแสดงว่ามีคิดไว้แล้วหรอคะคิดไว้ต้องมีนั่นเลยแต่ว่าในหัวเรามีวางแผนเขายังไม่ได้บอกยังเหรอครับเขาเปิดระเบิดให้เรามาเขาบอกเดี๋ยวไปดูไอจีเราหนูนี่แบบทำอะไรจะอะไรบินไม่บอกให้ไปดูไงแต่ยังไม่รู้ว่าช่วงไหนไงก็บอกไปครับสำหรับพวกเราถึงว่าออกกำลังกายกันบ่อยมากเพราะว่าคือนอกจากจะกินเยอะด้วยแล้วก็ออกกำลังกายบ่อยเราเป็นสายกินสายออกใช่เพราะชอบชวนไปกินแบบเราไปกินเยอะแล้วแบบเวลาต้องออกกำลังกายคือถามนะใช่แต่เราก็ชอบหากิจกรรมทำกันอีกเรื่องไม่ใช่แต่เราสองคนก็แบบมีครอบครัวด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบกีฬาเอาท์ดอร์อะไรเงี้ยชวนไปเขาไปวิบากมาทีนะเขาไปปีนเขาไปแบบรันใช่ไปรันไปวิ่งมาทีก็ที่เขาใหญ่ก็ยังฟิตก็ยังแบบรู้เลยว่าแบบแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทั้งคู่ฝากถึงงานนิดหน่อยวันรับประเดิมเป็นวันแรกเลยก็มีแบบกีฬาถ้าเกิดใครที่ชอบแบบออกกำลังกายอยู่แล้วหรือว่าอยากจะเล่นกีฬาเลยไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายก็ได้อยากแบบมีทั้งฟุตบอลทั้งบาสเกตบอลมีหลายๆกีฬาผมว่างานนี้มันตอบโจทย์สำหรับคนที่แบบอยากจะมาซื้ออุปกรณ์ไม่สำหรับครับไปเล่นกีฬาที่ตัวอยากเล่นแล้วบวกอีกยังได้แฟชั่นอีกเพราะว่าอันนี้มีตั้งหลายแบรนด์ที่แบบแบรนด์นี้เราจะไม่เห็นอาจจะไม่ชอบไปดูแบรนด์อื่นก็ได้เพราะมันมีเยอะมากจริงครับนี่นะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีที่แบบอยากให้คนไทยมาหันมารักสุขภาพก็อาจจะเข้ามาช็อปกิจกรรมที่ตัวเองชื่นชอบไม่ว่าจะเริ่มจากแบบกีฬาที่มันเริ่มต้นเป็นกลุ่มก่อนเล่นกับเพื่อนแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าหันมาดูแลสุขภาพอะค่ะไม่ว่าจะว่ายน้ำหรือทำอะไรก็ได้อินดอร์เอาท์ดอร์ที่ทุกคนชอบคืองานนี้มีครบทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1มีนาคมนะคะมี10วันเต็มๆคือตั้งแต่10โมงต้นไปก็มาที่นี่อยู่นะคะผลงานจ้าเป็นไงบ้างคะดอกไม้ครูเราไม่เหมือนคนอื่นเขานะทำไมอะเหมือนเป็นดอกไม้ที่เป็นของกินใช่ไหมค่ะทำไมถึงตั้งใจให้มิ้นเป็นแบบนั้นก็แปลกดีแบบไม่ค่อยก็เราไม่รู้สิเพราะเราอยากหาอะไรใหม่ๆทุกปีเนาะเขาพูดว่าเขาอยากให้อะไรที่แบบดูใหม่มากขึ้นช่วงแรกเรื่องดอกไม้เนี่ยโดนด่าบ่อยเมื่อก่อนแต่ชอบสั่งอยู่ร้านเดียวจะโดนด่าเยอะหลังก็พยายามแบบเปลี่ยนมากหาว่าเจออันไหนสวยแล้วแบบคิดว่าเขาน่าจะชอบอะไรนะก็สั่งแล้วก็อยากให้ถูกใจไหมล่ะค่ะแต่ตอนนั้นเพิ่งลงเครื่องมาจากติดงานด้วยเหนื่อยๆก็แบบโอ้โหสภาพแบบว่าน่าสดมากสดกว่าดอกไม้กว่าอะไรทั้งปวงก็ตอนแรกตอนลงเครื่องเขาบอกไม่ให้ไปรับก็เลยแบบแอบไปรับที่สนามบินมาแรกเป็นแกสไพร์ไม่คือหนูว่าเป็นแกสไพร์กว่าต้องรีบไปกองละครคือลงเครื่องปุ๊บต้องไปกองละครเลยก็กะว่าแบบจะนั่งรถไฟฟ้าเพราะมันไม่ทันจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเวลาแบบ7โมง8โมงตรงเส้นตรงนั้นรถติดมากก็เข็นกระเป๋ากับแม่จะไปแอร์พอร์ตลิงก์แล้วเขาก็มาเซอร์ไพรส์ที่สนามบินก็เกือบเจอเซอร์ไพรส์กว่าเขาโทรมาว่าอยู่ไหนบอกว่ากำลังจะไปที่รถไฟแล้วอะไรอืมแล้วนี่จะให้อะไรกับคุณหลานวันนั้นก็สั่งดอกไม้ค่ะสั่งดอกไม้ให้เป็นดอกกุหลาบสีแดงครับเหมือนว่าช่วงเทศกาลความรักมินก็จะติดงานไปต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วเรามีการแบบฉลองกันย้อนหลังไหมช่วงช่ว
ช่วงวันทายมันคาบเกี่ยวในช่วงที่แบบนี้เป็นเงี้ยก็เลยก็เลยเก็บไว้ทีเดียวเก็บไว้ก็ยังไม่มีแผนใช่ไหมไม่มีแผนแล้วก็แบบจริงๆเรากินกันไม่ง่ายเราชอบกินข้างทางอะไรเมื่อวันทายล่าสุดชวนกันไปกินบอกอะไรไหมเนี่ยต้องบอกข้างทางอะไรอย่างเงี้ยคำนี้ได้คู่เราไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกว่าวันวาเลนไทน์จะต้องฉลองก็คือให้ทุกวันเป็นวันที่แบบมีความสุขในรูปแบบของเราดีกว่าแต่ก็มอบของขวัญให้กันแค่มอบของขวัญให้เป็นวันพิเศษแต่ว่าเราก็แบบทานข้าวด้วยกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วแต่ไม่ได้เน้นว่าจะต้องไปกินที่นั่นที่นี่คือทานอะไรที่เราสะดวกแล้วก็แฮปปี้คู่อ่ะพี่ขออนุญาตถามที่มินไปต่างประเทศไปเฉิดฉายค่ะไปเป็นในงานแบรนด์อะไรไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยไปของไมเคิลคอร์นะคะก็ไปดูแฟนโชว์ที่นิวยอร์กค่ะดีใจที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยคนนึงที่ได้ไปดูแฟนโชว์ที่นู่นค่ะชุดอะไรอย่างนี้เตรียมความพร้อมอะไรมาไปฟิตติ้งที่นู่นเลยค่ะเพราะว่าระยะน้อยเราบินไกลมาก1วันอะไรเงี้ยก็ไปถึงก็ต้องไปฟิตติ้งที่นู่นลงเครื่องปุ๊บมันก็ทำงานฟิตติ้งอะไรเงี้ยชุดก็มีหลวมมีอะไรก็ต้องแบบแก้กันหน้างานไปแล้วอีกวันนึงก็ชุดติ้งวิดีโอจะได้ดูกันเลยเราแม้สำหรับตัวเราเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดของเรามากเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้ไปที่นู่นนะคะแล้วก็ได้เจอแบบนักแสดงที่เราแบบชื่นชอบเด็กอย่างทั้งเบรคและที่ได้ดูแบบว่ากอสซิปเกิลอะไรเงี้ยได้ไปเห็นตัวจริงอะไรเงี้ยแต่ไม่กล้าขอถ่ายรูปหรือไงขอค่ะไม่กล้าขอใครถ่ายรูปเลยแบบว่าคนเยอะมากแต่ก็ได้การทบไหล่คนดังเยอะใช่ค่ะแล้วก็เจอทั้งจอยเยอะมากๆเลยถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของเราไหมกับการที่ไปที่นั่นก็ใหม่ปกติเราจะได้ไปแต่ที่ปารีสครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราไปเยอะค่ะเห็นว่ามีทำภาพยนตร์สั้นด้วยใช่ไหมใช่เป็นคลิปวิดีโอเป็นคลิปวิดีโอที่จะออนเร็วนี้กำลังตัดต่ออืมอันนี้คือได้ร่วมงานเป็นโปรเจกต์อะไรอะไรของเขาก็เป็นโปรเจกต์ของแบรนด์ล่ะค่ะที่ทำแล้วก็คุณจะได้เห็นกันติดใจไหมพอได้ไปสัมผัสที่นั่นแบบวันนึงเต็มดีใจที่เราได้อยู่ต่อมีเวลามากกว่านี้คงแฮปปี้แต่ว่าต้องกลับมาเล่นถ่ายละครเพราะละครจะปิดกล้องเดือนหน้าเลยมีแบบทางโน้ตทับทามไม่อยากไปร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยพอจะมีแววหรือเอเจนซี่ตอบติดต่อมาไหมตอนนี้ยังค่ะก็ต้องดูเป็นงานไปด้วยระยะเวลาละครเราด้วยแล้วก็ต้องดูทามมิ่งแต่ก็มีแบบประเทศอื่นๆก็มีทางทางบ้างค่ะช่วงนี้มินทำงานหนักถ่ายละครด้วยแต่ต้องไปต่างประเทศด้วยเรามีวิธีการเติมความหวังคู่เราอย่างไรบ้างก็ก็เอาหมาไปฝากเขาเนี่ยเขาทุ่มเขาเบียร์เนาะเขาจะยึดหมาหนูแล้วค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วมินบินไปทั้งปารีสแล้วก็นิวยอร์กแล้วก็เชียงรายเขาก็ไปอยู่หมาเขาไปอยู่กับพี่ผาแบบตอนนี้หมาติดเดือนก็เลยติดพี่ผามาลืมหน้าแล้วเขาเบียร์กี่ปีแล้วสำหรับคู่เรามันผ่านอะไรกันเนี่ยสองปีที่แปดกลัวไหมครับจะเหมือนคู่ของพี่เราพี่มีไงเออพี่เธอนี่กับการเราตกใจไหมพี่ขออนุญาตถามแล้วว่าลูกก็มันก็คงเป็นแบบสิ่งที่เขาตัดสินใจกันนะครับเราคงให้เกียรติให้เราก็คงให้เกียรติให้ความเคารพในสิ่งที่เขาตัดสินใจกันมากกว่าได้คุยกับพี่ไหมครับไม่ค่อยไม่คุยครับไม่ได้ถามเยอะมีวงแบบมันมีคู่เขามันดูเหมือนแบบรักกันมากมันมีแววอะไรอย่างเงี้ยมาบ่งบอกพวกเราบ้างเพราะว่าพวกเราก็จะสนิทกันเวลาไปเขาใหญ่ด้วยกันเวลาพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะเราจะได้เจอกันเวลาไปเขาใหญ่เพราะว่าเมย์เขาจะไปเป็นมาเขาใหญ่กรุงเทพด้วยเราจะไม่ได้อยู่แบบวันนี้แต่คนเขาจะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันจะคุยกันบางเรื่องอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อาจจะคุยกันเรื่องแต่ก็อาจจะหายไหมเพราะเขา8ปีแล้วเราก็เนี่ยตอนนี้ของเราก็คืออาถรรพ์อยู่นะเลข7อ่ะใกล้แล้วค่ะเราใกล้จะข้ามเลข7แล้วค่ะนานไปแล้วเราแอบหวั่นไหมแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยสำหรับพี่เราไม่นะคะก็จริงๆเราอยู่กันเหมือนเพื่อนพี่น้องที่คอยให้คำปรึกษาไม่เคยไม่ได้หวานเกินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยไม่ได้ซีเรียสมากแต่ผู้หญิงคิดว่าครอบครัวเรามันเหมือนเป็นการอาภัพความรักอะไรอย่างนี้ไหมมันจะมีแต่เกี่ยวกับเรื่องความรักความรักอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะเกี่ยวมีจังหวะคนอะไรแบบตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่เลยอะไรเงี้ยมันไม่ขึ้นอยู่ที่ว่าคนมารวมว่าถึงคนว่าหมายว่าตอนนี้อาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะยังไม่ถึงเวลาคนครับสำหรับมันมีกำลังใจอะไรอย่างไรบ้างให้กับครอบครัวที่ทำอะไรอย่างพวกไม่มีอะไรเขาเมียตรงกันจริงๆพี่เม
เมย์เขาเป็นสายแบบเพราะว่าเขาชอบกับผมเนี่ยใช่พี่เมย์พี่แจนเนี่ยเป็นพี่สาวที่ดูแบบดูเป็นพี่ชายบุคลาค่ะผ่านเป็นน้องสาวคนแรกก่อนคือพี่บีเขาก็จะได้แค่ถามว่าแบบเอ้ยพี่เมย์โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาอยากเล่าเขาก็เล่าให้เราฟังเองค่ะแต่ก็แบบเรื่องมันก็ตามที่พี่ๆเขาสัมภาษณ์กันไปละเราสองคนลำบากใจไหมครับรู้ว่าแบบโคศกนี่คือโคศกนะโคศกอันนี้อันนี้อยากจะแก้ให้เลยเพราะว่าบางทีเกรงใจมีอะไรก็ไปถามตรงนี้หมดเลยมันแล้วก็อยากให้ถามในแบบในคนของครอบครัวเราดีกว่าเพราะว่าบางเรื่องน้องก็อาจจะแบบไม่ได้อยู่ตรงนั้นอ่ะบางทีคนก็อาจจะไปสายให้น้องอยู่นั้นแทนนะครับก็ไปเข้าใจผิดน้องก็ด้วยว่าแล้วค่ะก็มีแอบแบบสงสารน้องเหมือนกันใช่ไหมก็ออกมาพูดหลายๆเรื่องอ่ะเราเห็นมาตลอดไงที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยบางทีเขาจะชอบไปโดนอะไรที่เขาไม่ทำเราก็รู้สึกสงสารเอ๊ะทำไมถึงมาโยงให้นะอะไรเงี้ยแต่ก็เราก็เข้าใจคนแหละว่าเขาไม่ได้เห็นในสิ่งที่แบบเราเห็นอะไรเงี้ยแต่บ้านพี่ผักเขาคือทุกคนนะคะพี่เมย์พี่แจ๊ก็จะคอยเป็นห่วงกลัวมาถามใครตลอดว่าแบบเอ้ยโอเคเปล่าเพราะว่าแบบเป็นคนตอบคำถามอยู่คนเดียวเลยงงงานมาตอนแรกมีคนมาบอกเป็นโคศกเลยขนาดนั้นเลยแต่พอไปเห็นจริงๆแล้วก็เออแบบไม่เยอะแบบนี้ผ่านต้องออกงานในบ่อยเพื่อจะได้แทนมินเรียกว่าอันนี้ประกาศว่ามินไม่ใช่โคศกประจำบ้านเราเนาะใช่ก็ไม่ได้เชิงอย่างนี้คืออย่าไปเรียกกันงานใช่ไม่ได้อย่าไปเรียกกันดีกว่าคือน้องเขาว่าด้วยคนในฐานะคนนั่นแหละเพราะว่าคนก็อยากสนใจว่าน้องเขาเป็นยังไงถ้าจะมีอะไรกินทำก็ได้นะเป็นประมาณนั้นไอจีมาทำก็ได้มาถามไหมแต่งไหมครับเราเดินแล้วแต่งไหมอันนี้เดี๋ยวค่อยดีมาถามแล้วกันแต่งมาปีนี้ไม่ให้เรียกว่าโคศกให้เรียกว่าว่าที่ลูกสะใภ้เนี่ยโอ้ยอ่ะอยู่กันอย่างเงี้ยดีกว่าอยู่อย่างนี้ไปก่อนถ้าเกิดว่าเราก็ดูเรื่อยๆถ้าเกิดว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกไงครับว่าถ้าเกิดว่าโอกาสหรือเวลาหรืออะไรมันได้ถ้ามันใช่จริงเดี๋ยวก็คงบอกพวกพี่เองแต่มินจบแล้วนะค่ะเฮ้ยยังมินจะเรียนต่อเหรอแหมรีบพูดเสียก็จบตีแล้วไงก็อาจต้องมีข่าวดีต่อไงยังมันไปก่อนก็ได้นี่มินไปมีงานก่อนอยากมีงานด้วยแล้วนี่เพิ่งครั้งนี้แบบยังไฟแรงอยู่ไงเพิ่งจบแล้วแบบอยากจะทำอะไรแบบไฟแรงยังไม่อยากมาอยู่แค่ตรงนี้อะไรพี่เขาไม่เซอร์ไพรส์แล้วพร้อมไหมคะพี่พี่เขาเซอร์ไพรส์ขอไว้ก่อนอะไรเงี้ยยังเลยต้องคุยกันก่อนสิหลังบ้านก่อนเนาะขอตรงนี้ก่อนนะโอเคขอบคุณค่ะ